สวัสดีครับวันก่อนผมแวะปั๊มปตท.ติวานนท์นะครับจะมาหาอะไรกินต้องบอกว่าปั๊มเนี้ยของกินเยอะมากครับแล้วก็มาสะดุดตากับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่มะลิครับเขาบอกว่าเป็นสูตรเจ้า7เสนาเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่เสนาเนี่ยผมกินบ่อยมากแล้วแถวเสนาเนี่ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เยอะมากนะครับเมื่อก่อนจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพายขายในคลองในแม่น้ำนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยขึ้นบกหมดแล้วฮะแล้วก็รสชาติจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆคือต้องบอกก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราเห็นทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตุ๋นยาจีนนะครับแต่สูตรเจ้า7เสนาจะไม่ใช่แบบนั้นครับน้ำซุปเขาจะใช้ความกลมกล่อมจากการต้มไก่แค่นั้นเองไม่ได้มีเครื่องสมุนไพรยาจีนอะไรเลยครับความอร่อยง่ายๆคือการที่เขาเอามาปรุงแบบแซ่บครบรสมาถึงแล้วก็คลุกๆกินได้เลยมีไก่ฉีกนะครับแล้วก็ถ้าให้ครบสูตรต้นตำรับเนี่ยจะต้องมีเครื่องในพวกกึ๋นตับไก่เลือดไก่และไข่อ่อนด้วยนะครับเมนูที่ร้านนี้นะครับก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวและของกินเล่นก๋วยเตี๋ยวมี24เมนูนะครับผมมีทุกเส้นทุกแบบราคาเริ่มต้น60บาทถ้าเป็นวุ้นเส้นกับเกาเหลาก็จะ70บาทครับส่วนของกินเล่นก็จะมี 5-6 อย่างเราสั่งเป็นลูกชิ้นปิ้งมากินก่อนเลยครับ5ไม้นี่ราคา60บาทนะครับแล้วก็จะมีเต้าหู้ทอดชุดละ60บาทเหมือนกันแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบทรงเครื่องเป็นเกี๊ยวทอดกับเครื่องยำนะครับเป็นยำเกาเหลาแห้งอันนี้อร่อยมากเก๋ดีนะครับอันนี้70บาทแล้วก็เมนูเยอะหลากหลายดีนะครับมาดูก๋วยเตี๋ยวกันบ้างครับวันนี้เราสั่งมาหลายอย่างก๋วยเตี๋ยวชามละ60บาทก็จริงแต่ว่าชามใหญ่นะครับเอาจริงแล้วมันก็คือชามเล็กปกติ2ชามรวมกันนั่นแหละถ้าคะเนด้วยตานะครับชามแรกเป็นเล็กแห้งซีอิ๊วนะครับเส้นเล็กเหนียวนุ่มมากเขาปรุงมาให้แล้วแต่ว่าจะมีมะนาวซีกเล็กๆรสชาติพอดีแล้วนะครับความเผ็ดหอมพริกคั่วเนี่ยแล้วก็ไก่ฉีกอร่อยหนังหนึบๆรสชาติเหมือนไปกินที่เสนาเลยนะครับเหมือนต้นตำรับเลยถ้าใครไม่ชอบซีอิ๊วอันนี้ก็เป็นเล็กแห้งธรรมดาแบบออริจินอลนะครับจะไม่ต้องใส่ซีอิ๊วรสชาติแซ่บเหมือนเดิมส่วนใครชอบเผ็ดก็เพิ่มเติมพริกได้นะครับแต่ว่าชามนี้จะไม่มีกลิ่นซีอิ๊วก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมว่าแบบนี้อร่อยกว่ากลิ่นหอมมะนาวมันจะชัดกว่าไม่มีกลิ่นซีอิ๊วมากลบนะครับต่อมาเป็นเส้นเล็กต้มยำกันบ้างขอใส่พริกป่นไปนิดนึงขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าพริกป่นเขาคั่วเองหอมและเผ็ดมากมากครับผมต่อมาชามนี้เป็นเส้นหมี่ต้มจืดนะครับชามนี้เราจะได้สัมผัสรสชาติของน้ำซุปที่กลมกล่อมเขาจะปรุงมาแบบเบาๆนะครับรสชาติเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆชามนี้เหมาะกับเด็กๆต่อมาเป็นบะหมี่ต้มยำรสชาติต้มยำทุกจานเนี่ยเขามาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะเขาปรุงเหมือนกันแต่ว่าความอร่อยของชามนี้จะอยู่ที่เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มบะหมี่แบบแห้งก็อร่อยเหมือนกันนะครับจริงๆชามเดียวอิ่มแล้วนะเพราะว่าเขาให้เยอะต่อมาเป็นบะหมี่แบนแห้งต้มยำนะครับบะหมี่แบนมันจะได้รสสัมผัสที่แตกต่างจากบะหมี่กลมชามนี้ก็อร่อยนะครับต่อมาเป็นเกาเหลาต้มยำครับในนี้จะมีถั่วงอกแล้วก็มีเนื้อไก่มีเครื่องในไข่อ่อนครบเครื่องปรุงมากลมกล่อมเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นไข่อ่อนที่เราสั่งเพิ่มมาราคา25บาทนะครับสั่งมาเป็นท็อปปิ้งได้ร้านนั่งสบายมากครับเป็นห้องแอร์กินได้แบบสวยๆเหงื่อไม่ตกเลยของหวานก็จะมีไอศกรีมกะทิกับทองม้วนกรอบนะครับราคา45บาทอันนี้น่ากินมากๆแล้วก็อร่อยด้วยเอาไอศกรีมกะทิมามิกซ์กับทองม้วนกรอบนะครับแล้วก็มีเฉาก๊วยหอมหวานเย็นชื่นใจนะครับราคา35บาทแล้วก็บรรยากาศในร้านเนี่ยเขาจะเปิดเพลงเก่าๆพวกสุรพลไวยพจน์นะครับได้บรรยากาศลูกทุ่งเหมือนไปกินที่เจ้า7เสนาจริงๆเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่มะลิเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง1ทุ่มครึ่งใครอยากหาก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยๆกินรสชาติต้นตำรับเสนาต้องที่นี่นะครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ